สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตัวเองเพื่อความยั่งยืนครับวันนี้เห็นอยู่ในป่าอาจจะรกๆนิดนึงนะครับวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอหรือว่ามาแชร์เทคนิคที่ทำให้ตัวของการตอนมาวารีหรือว่ามอนต่างประเทศเนี่ยมันออกรากเร็วนะครับเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยปลูกหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยปลูกไปแล้วบางทีถามว่าตอนตั้งนานทำไมมันไม่ออกรากนะครับแรกผมก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ปรับปรุงแล้วก็มีเทคนิคที่จะทำให้มันออกรากได้ดีแล้วก็ออกรากได้สมบูรณ์มาบอกกันนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอหรือว่ามาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการตอนมัลเบอรี่ต่างประเทศให้ออกรากนะครับก่อนอื่นที่จะทำให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนนะครับว่ามัลเบอรี่ที่ผมได้มีการตอนมาแล้วเนี่ยมันออกรากได้ดีขนาดไหนนะเดี๋ยวลองมาดูแกะดูก่อนนะครับลองดูนี้แล้วกันนะฮะอันนี้อายุประมาณนี่นะครับมาดูรากนะกล้องมาดูใกล้ๆชัดๆนะครับเห็นรากออกไหมฮะมาวารีตัวนี้เป็นตัวของดามอสตุรกีนะครับอ๋อแบ็กออสตุรกีนะครับตัวนี้เป็นคนละตัวของพี่กิฟนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ารากเนี่ยมันออกพร้อมที่จะตัดได้แล้วฮะเนี่ย20วันนะครับเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ได้กับมัลเบอรี่หลายๆตัวเลยนะฮะที่มันออกรากช้านะครับอย่างตัวของที่ออกรากช้านะอย่างใบเนี่ยจะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไวคิงนะครับไวคิงเป็นตัวมัลเบอรี่หรือว่าหม่อนสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าไต้หวันขาโหนนะครับหรือว่าตัวของไต้หวันสตรอเบอรี่นะฮะจะเห็นใบตัวใหญ่ตัวนี้ก็ออกรากช้าเหมือนกันนะครับอันนี้เทคนิคในการทำที่จะทำให้ออกรากได้เร็วนะครับมีเทคนิคดังนี้ก็คือว่ากิ่งที่เห็นรอยที่ผมควันไว้เนี่ยอันนี้บางทีจะเรียกว่าลืมเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วเทคนิคตรงนี้มันต้องทำภายในเรียกว่าควันทิ้งไว้แล้วก็มาหุ้มภายใน1สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวของแตกตุ่มตัวนี้มันก็จะทำให้รากมันออกได้เร็วขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยตัวนี้เป็นหม่อนจีนนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้ก็คือผมจะมีการควันกิ่งนะครับควันกิ่งทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหุ้มนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตอนตัวของนะครับไวคิงให้ดูนะครับตัวนี้ไวคิงนะครับก็คือไวคิงเนี่ยเป็นหม่อนขาวอีกตัวนึงที่มีรสชาติดีนะครับเวลาสุกแล้วมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับการควันกิ่งนะฮะก็คือให้ควันใต้ตานะครับจุดที่เขาจะออกรากตรงนี้นะครับทำการใช้เคมควันนะฮะควันกิ่งนะครับบิด 2-3 ครั้งนะครับให้เยื่อขาดแล้วก็ใช้ตัวของเคมเนี่ยหนีบให้ตัวของเปลือกมันหลุดออกนะครับมันก็จะเสร็จอย่างง่ายดายนะครับแล้วเราก็แกะบางส่วนออกเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคก็คือว่าตอนที่เราจะทาน้ำยาเร่งรากเนี่ยเราต้องมีการกรีดประมาณสัก3-4ด้านนะครับก็กรีดไว้แบบนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพอเรากรีดทิ้งไว้แบบนี้แล้วนะครับเราจะใช้เวลาอีกเราจะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับก็เพื่อให้ตัวของแผลเนี่ยมันแห้งแล้วมันก็เริ่มมีตุ่มๆออกรากมานะหลังจากที่เราคว้านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เราคว้านไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาหุ้มกันนะครับอย่างตัวนี้ที่ได้มีการคว้านไว้แล้วนะครับจนกิ่งใหม่ออกลูกแล้วอันนี้เรียกว่าลืมเลยก็ได้นะครับเราจะกระตุ้นการออกรากเขาด้วยการใช้ตัวของน้ำยาเร่งรากนะครับตัวนี้ผสมน้ำมานิดหน่อยเป็นยี่ห้อ G15 นะครับเป็นวิตามิน B1 ตัวนี้เร่งการออกรากได้ดีเลยนะครับเราทาให้มันโดนรอยที่เรากรีดไว้นะครับทาให้มันรอบนะครับถ้าเราจะเน้นทำมัลเบอรี่กิ่งใหญ่นะครับให้ใช้ตุ้มตอนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเขาจะได้เลี้ยงอาหารตัวของกิ่งเนี่ยได้เพียงพอนะครับตรงนี้ก็ทานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีให้มันแห้งนะพอมันแห้งเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าในถังตอนกิ่งของผมเนี่ยจะมีถุง2ไซส์นะครับไซส์นี้จะไปใช้สำหรับกิ่งที่มันใหญ่ใหญ่ประมาณนิ้วนะครับไซส์นี้ก็ใช้กิ่งประมาณนี้ครับประมาณดินสอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของถุงที่มันมีความแตกต่างเพราะว่าเทคนิคเราก็คือว่าถ้าถุงใหญ่มันก็จะเลี้ยงอาหารได้พอนะครับถุงเล็ก
จะไปหุ้มถุงใหญ่เนี่ยมันเลี้ยงไม่พอเวลาตัดมามันอาจจะส่งผลให้มันเหี่ยวได้ครับสมมติตัวนี้เราปั้นเสร็จเรียบร้อยเราปล่อยมันแห้งเรียบร้อยครับเราก็ทำการตัดเหมือนขั้นตอนการตอนกิ่งทั่วไปนะครับเตรียมเชือกให้พร้อมนะครับแล้วก็ทำการให้ตัวของตุ่มที่มันเริ่มจะแทงรากเนี่ยให้มันอยู่ประมาณสักตรงนี้นะฮะข้างบนจุกนะครับนี่ผมจะเบี่ยงหลบตัวของกิ่งที่มันออกลูกแล้วหน่อยนะครับตัวนี้หุ้มไปแบบนี้นะครับอันนี้เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้กับหม่อนต่างประเทศที่มันไม่ค่อยออกรากได้เลยนะครับหรือว่าหม่อนทั่วไปว่าก็จะทำให้รากมันออกเร็วขึ้นนะครับเชือกยาวนะครับต้องทบในเทคนิคในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็คือว่าต้องเอาจุกมันลงนะครับเอาจุกมันลงจุกมันก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาน้ำฝนมันไหลลงมาถ้าเราเอาไว้ตรงนี้นะฮะน้ำมันจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะทำให้ตรงนี้เป็นตะไคร่น้ำมันก็จะพาให้รากเน่านะครับหน้าฝนเราก็ต้องกักตรงนี้ว่าตรงที่เรามัดเนี่ยเรามัดมันไม่แน่นมันก็จะไหลออกได้นะครับมัดให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเทคนิคอันหนึ่งเราต้องทำให้มันมืดนะครับก็คือว่าให้มันทึบแสงนะครับโดยการที่ใช้ฟอยล์ปิ้งปลานะครับก็นี้จะเป็นประจำที่ส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะตอนกิ่งอะไรผมก็จะหุ้มนะครับมันก็จะทำให้การออกรากมันเร็วขึ้นนะครับหุ้มมาอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บอันนี้ก็คือทำให้เขาทึบแสงนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราทำให้เขาทึบแสงเนี่ยรากมันจะออกสมบูรณ์มากนะครับก็คือเราจะไปเปิดดูได้นะฮะว่ารากในแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราหุ้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะออกมีความสมบูรณ์นะครับรากออกมาถึงข้างล่างนะครับสามารถเลี้ยงตัวของต้นที่เราจะตัดไปได้นะครับก็หลังจากตรงนี้ไปหลังจากที่เราหุ้มไปแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาอีกประมาณสัก20วันนะครับมันก็จะตัวของกิ่งหรือว่ามาร์เบอรี่ของเราเนี่ยที่เราตอนตัวของมาร์เบอรี่ของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะให้เราตัดแล้วก็ไปชำได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอันนึงที่เราได้มีการทำแล้วสำเร็จแล้วก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่มีมาร์เบอรี่อยู่ก็ลองเอาไปตอนดูนะฮะถ้ามันปลูกพันธุ์ต่างประเทศแล้วมันไม่ออกรากก็ให้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับก็คือว่าใช้แบบกรีดแล้วทิ้งนะครับเรียกว่าควันกิ่งแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วค่อยมาหุ้มนะครับมันก็จะทำให้ตัวของมาร์เบอรี่เนี่ยมันออกรากได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็รายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับมันเริ่มมืดแล้วนะฮะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจะเห็นว่าป่ามันรกๆมีแต่ต้นไม้อย่างนั้นนะครับเป็นสวนหม่อมปลูกแบบผสมผสานนะครับก็ยังไงติดขัดตรงไหนนะครับก็สอบถามกันมาได้ทั้ง LINE แล้วก็ทาง Facebook นะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็สมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กันไว้แล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยถ้าสมาชิกเก่านะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่แจ้งเตือนก็ถ้าจะให้แจ้งเตือนนะครับก็ให้กดลูกกระดิ่งนะครับมันจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่ทางเราเนี่ยได้มีการอัปโหลดตัวของคลิปวิดีโอขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเข้ามาติดตามรับชมกันแล้วก็เราจะกลับมาพบกันกับเทคนิคดีๆที่ทางสวนเรือวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปนะครับหลังเวลาเลิกงานยามเย็นนะครับก็จะนำมาฝากกันในครั้งถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะนำมาฝากกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้มันเริ่มมืดค่ำแล้วเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจต่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ